ดีครับสวัสดีครับ Merry Christmas ครับ and Happy New Year ครับ Merry Christmas ครับ New Year รออาทิตย์หน้านะครับครับนะฮะก็ขอบพระคุณรายการนะครับที่โปรดักชันใหญ่มากโปรดักชันใหญ่โตอลังการนะครับครับคือถามว่าชีวิตจริงๆเราใส่กันอย่างนี้ไหมนะครับระเบิดระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวครับถามว่าคนคริสต์จริงๆเวลาเขาเฉลิมฉลองเขามาใส่อย่างนี้ไหมก็ไม่นะนะครับยังไงก็ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับสวัสดีวันคริสต์มาสนะใช่นะฮะปีนี้น่าจะหนาวไหมขนาดปากสั่นปากสั่นเลยเขานิยมพูดกันว่าปีนี้ปากสั่นเลยถ้าปากสั่นนะขนาดน่าจะอยากรับประทานเหล้ามากกว่าน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็เป็นอีกคริสต์มาสมาแล้วสำหรับชาวพุทธอย่างเราๆท่านๆก็อาจจะเป็นเอาด้วยก็อาจจะเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณว่าอีก5วันจะเข้าปีใหม่แล้วนะไอ้6วันใช่ไหมพี่เดือนธันวาคมเอา31วันความรู้พื้นฐานยังต้องมาทวนนะครับเพราะตอนนี้เบลอหมดเพราะนับไม่ค่อยเต็มวันครับเพราะเราเค้าดาวปุ๊บเราก็นับว่าเข้าอ๋อครับก็เราท่านๆหลายๆฝ่ายก็มีทั้งเมาข้ามปีครับบางคนก็สวดมนต์ข้ามปีครับนะครับรักแบบไหนชอบแบบไหนก็ทำไปครับนะครับเมาแล้วอย่าไปขับรถให้เดือดร้อนชาวบ้านเขาก็พอถูกต้องครับยังไงสำหรับวันนี้ก็มาเป็นเทปแต่ว่าทั้งวันนี้เทปอะเนี่ยไม่สดใช่ทั้งดีเจเดนและทนายเป้งนะครับครับยังไงก็ยังอยู่ตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับต้องบอกช่องทางในการรับชมก่อนครับใครเข้ามาแล้วขอความกรุณากดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับช่องทางในการรับชมของเราที่สำคัญเป็นช่องทางหลักในการพูดคุยกันกับเราก็คือช่องทาง Facebook Fanpage นะครับทั้งทาง Fanpage รอดคุกแล้วก็ Fanpage ของ Channel 8 Thailand นะครับผมเข้าไปได้นะเราพูด Channel 8อีกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็บอกเขาบ่อยพูด Channel 8นะครับก็เข้ามาได้พิมพ์ข้อความอยากรู้เรื่องกฎหมายถามมาเลยเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราตอบให้สดๆเลยนะครับอันไหนที่ดีเจเดนไม่แน่ใจก็จะอาจจะโยนให้ทนายเป้งช่วยตอบด้วยนะครับสดๆได้กันในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับทาง Twitter นะครับcxch8 นะครับ Thailand นะครับแล้วก็ช่องทางอีกอันนึงนะครับที่เราต้องโปรโมทนะครับก็คือช่องทางของแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand ของเรานะครับลองพิมพ์คำนี้ลงไปใน Google Play หรือว่าในไออะไรสโตสักอย่างเนี่ยสโตอะไรนะอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับทั้งก็จะเห็น Android และ iOS ใช่ไหมฮะเลข8ตัวใช่นะครับดาวน์โหลดไว้ครับเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเวลาเดินทางนะฮะบางทีเบื่อและเกินรายการอะไรแบบดูหนังฟังเพลงอะไรเริ่มเบื่ออยากฟังคนคุยกันอยากดูรายการแบบลักษณะทอล์คโชว์เปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางดูอะไรที่มันออกช่องปกติไม่ได้ให้มาดูช่องนี้ใช่จริงจุดขายเราคือมันออกช่องปกติไม่ได้ให้มาดูช่องนี้นะครับเป็นเพื่อนท่านในการเดินทางหยุดปีใหม่อยู่บ้านว่างๆเสร็จจากเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่เปื่อยๆไม่รู้ทำอะไรหยิบแอปพลิเคชันเปิดมา Channel 8ช่อง8 Channel 8 Thailand ของเราครับนะครับก็จะได้พบกับรายการดีๆภาพยนตร์ดีๆนะครับหลายรูปแบบที่รับรองความสนุกสนานแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนท่าน24ชั่วโมงไม่หยุดแม้กระทั่งวันปีใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับในช่วงอีก 4-5 วันก็จะถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะทนายเป้งครับในการได้มาทบทวนที่ว่าคดีสำคัญหลายๆคดีที่เคยออกในการรอดคุกไปนะครับเป็นไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าผ่านไปใช่ฮะต้องบอกกับทุกท่านนะครับว่ารายการรอดคุกเราเนี่ยออนแอร์เทปแรกเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสักช่วงกลางเดือนนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วกลางไม่ต้นเดือนเลยต้นเดือนเลยใช่ไหมฮะมกราคมนี่เมาอยู่ครับพี่ครับแม่ทำงานอะไรได้ฉาจังนะฮะครับก็เราออกสักช่วงเดือนกุมภาครับผมวันแรกที่เราออนแอร์เลยนะครับข่าวที่แบบโด่งดังร้อนแรงตลอดทั้งวันหน้าฟีด Facebook นั่นคือข่าวประธานบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับไปพัวพันไปบอกว่าแกยิงไงบอกแกไม่ได้ยิงครับไปพัวพันคือไปตรวจสอบพบซากเสือดำนะครับในกับอยู่ในแคมป์ที่พันที่แกไปตั้งใช่ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งก็ดันเป็นจุดที่เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปตั้งที่พักด้วยครับก็เลยกลายเป็นว่าโด่งดัง
มากในวันนั้นวันนั้นรายการรอดคุกเทปแรกก็หยิบเอาคดีนี้มาพูดคุยกันใช่หารีแลกเปลี่ยนกันแล้วจำได้ไหมวันนั้นพูดอะไรไว้กูพูดไว้เลยว่าทางออกเรื่องนี้จะออกช่องไหนจะรอดได้ไงครับผมว่าผมพูดนะใช่ไหมจำได้พี่เกิดผลก็ส่งข้อความเข้ามาแซวทนายเกิดผลแก้เกิดก็ส่งข้อความเข้ามาแซวว่ามาถามเราเรื่องคดียิงแมวดำอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับเพราะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดชื่อเสียงเรียงนามของคนที่ทำของคนที่พัวพันกับคดีนี้ของคนที่พัวพันกับคดีใช่ไหมฮะก็จนทำให้แต่ว่าเวลาผ่านมามันด้วยความที่กระแสมันจะครบปีอยู่แล้วใช่นะครับนะครับก็ทำให้แบบตอนนี้ก็เรารู้กันหมดแหละนะครับว่าข้อเท็จจริงในคดีเป็นยังไงที่เกียร์เล่าแล้วไม่เล่าดีกว่าเพราะผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือประธานของอิตาเลียนไทยใช่นะครับตอนนี้ผ่านมาก็อีก2เดือนก็จะ1ปีแล้วขนาดเองครับผมครับตอนนี้ข่าวความคืบหน้าของคดีจะเป็นถึงไหนยังไงแล้วฮะตอนนี้มันมีหลายขั้นตอนคือช่วงเนี้ยก็มีทั้งกรณีดราม่าเนาะที่แบบมีการ Talk of the Town มากคือกรณีที่ท่านศรีวราไปรับไหว้ท่านเปรมชัยท่านศรีวราไปรับไหว้คุณเปรมชัยโอ้ทำไมเรียกท่านทั้งสองคนท่านศรีวราไปรับไหว้คุณเปรมชัยใช่ไหมครับครับคนก็แซวกันใหญ่เลยโอ้อีกนิดนึงนี่จมูกจะแตกพื้นแล้วนะครับอะไรเงี้ยลงแกก็แกก็บอกแกครับไหว้ทุกคนปกติแหละแกก็ดูแลให้ความเป็นธรรมกับราษฎรเท่าเทียมกันใช่นะครับตอนนั้นเรายังอวยพรนั่นท่านอยู่เลยว่าขอให้เจริญเจริญนะขอให้ดูแลทุกคดีให้เร็วครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคดีที่ผมไปพัวพันก็เร็วๆแต่ว่าไม่เกี่ยวกับท่านนะไม่เกี่ยวกับท่านศรีวราเลยใช่มั้ยฮะน่าจะกวดขันลงไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านน่ะครับนะก็คดีก็คือเราตอนนั้นเรายังเก่งกันไว้คดีที่ลูกความผมเป็นคนผิดเนี่ยเร็วๆคดีที่ลูกความผมเป็นผู้เสียหายเนี่ยช้าๆครับไอ้ก็ไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวอันนี้ก็แซวเล่นเฉยๆครับพนักงานสอบสวนท่านงานเยอะครับคืออย่างกรณีคืออย่างกรณีของท่านอย่างท่านกรณีเปรมชัยคดีคุณเปรมชัยเนี่ยครับแล้วท่านศรีวราเป็นคนลงมาจับเองลงมือด้วยตัวเองเลยเนี่ยเอาไปจับเองเลยเหรอมาไม่หมายถึงว่าเป็นคนไปสอบเป็นคนจับคดีนี้ในการดำเนินคดีเองนะฮะก็มีคนหลายๆคนเขาก็คุยกันว่าแบบเอ๊ะมันจะยังไงเนาะมันจะรอดหรือเปล่ามันจะรอดหรือไม่รอดอุ้ยท่านละเอียดนะใช่ครับใช่นะฮะรอดยากใช่ครับแต่การนั้นก็ดีครับนะยังมีมุกเอามาแซวกันเลยนะว่าตอนที่เด็ก13หมูป่า13นักฟุตบอลทีมหมูป่าคาเดมี่ติดถ้ำที่ถ้ำหลวงครับก็บอกว่าเนี่ยให้เอาท่านศรีวราไปสิเนี่ยเพราะว่าขนาดเปรมชัยยังรอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาท่านศรีวราไปเด็ก13คนต้องรอดแน่นอนแล้วรอดมั้ยครับอันนี้เป็นมุกก็รอดจริงๆด้วยนะรอดจริงครับแล้วก็ท่านศรีวราก็ไปปรากฏกายในอุ๊ยอย่างนี้น่าเชิญมารายการเราอย่าเลยครับอย่าเลยฮะคือสมัยนั้นผมนี่โอ๊ยคิดเลยนะโอ๊ยท่านศรีวรานี่โหน่าจะได้เป็นว่าที่ผบ.ตร.เลยนะเนี่ยดูท่านครับถ้าเกิดว่าไม่มีในพลตำรวจหนุ่มคนใหม่ไฟแรงขับแรงขึ้นมาติดๆครับเอาเป็นว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่ามันเริ่มออกทะเลไปไกลแล้วทนายเป้งนะเสือดำตอนนี้ความคืบหน้าคดีไปถึงไหนแล้วฮะนอกจากฉากที่คนไทยจำได้คือการรับไหว้ของคุณเปรมชัยคดีนี้ในช่วงชั่วโมงนี้นะครับมีการสืบพยานโจทก์ทั้งหมด32ปากครับครับนะครับแล้วก็จะสืบจำเลยอีก17ปากครับนะครับจะสืบจำเลยเนี่ยนะครับก็6วันตั้งแต่วันที่19ถึง21ครับแล้วก็25ก็คือวันเนี้ยนะครับครับถึง27ธันวาก็จะครบ6วัน17ปากครับที่ผ่านมามันเป็นการสืบพยานโจทก์ก็คงจะเป็นฝ่ายของผู้ที่กล่าวหาครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่จับกุมนะครับชุดจับกุมครับนะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องครับครับก็คิดว่าเรื่องที่โจทก์กล่าวหาก็คงจะไม่ได้มีอะไรเพราะโจทก์ไปไม่ทันครับโจทก์ไปไม่ทันตอนยิงไปถึงอ่ะเสือดำตายแล้วอ๋อครับไม่ได้เป็นคนแล้วดีเจเดนรู้ไหมครับว่าใครยิงเอาก็ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแหละครับไม่ก็คือมีข่าวตอนนี้ข่าวล่าสุดก็คือว่ามีการล่ำลือกันว่าจะต่อสู้ทางคดีโดยการให้การว่าอันนี้ยังไม่ได้มีการให้การจริงๆนะนี่เขาเพิ่งจะ
สืบไป19-21ผมว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงอะไรเปิดมาบ้างแล้วล่ะครับแล้วก็จะ25-27ก็น่าจะเนี่ยจบครับซึ่งเราเคยพยากรณ์ไว้ก่อนว่าไงฮะนายเปงผมว่าท่านเปรมชัยไม่ได้เป็นคนยิงหรอกครับเดาเลยนะเดาไว้ตั้งแต่ต้นละครับเพราะท่านไม่ได้ยิงอยู่แล้วท่านไม่ได้ยิงหรอกคนที่มีจิตใจเมตตาอาลีอย่างท่านครับคงไม่ฆ่าถอดตัดชีวิตหรอกครับครับนะส่วนใครจะยิงนั้นผมว่าก็คงมีเรียกว่าจิตอาสาฮะสำนึกผิดครับสำนึกผิดนะรับไปแล้วล่ะครับแต่ดูตอนนี้ตัวละครที่จะออกมารับว่าตัวเองยิงจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏกายออกมานะก็ยังไม่สืบนี่ฮะวันที่เราอัดรายการนี่ยังไม่สืบพยานจำเลยแล้วใครจะไปพูดส่วนพยานโจทย์ครับมันไปแล้วเสือมันตายแล้วอ่ะครับถูกต้องครับข้อที่จริงผู้ที่เป็นพยานบุคคลสำคัญประจักษ์พยานอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะครับอยู่กันกี่คนฮะมีพลานนำทางครับ2คน3คนครับกับคุณเปรมชัยไปนั่งตากอากาศพักผ่อนครับอยู่ๆเสียงปืนดังขึ้นครับเชื่อผมเถอะครับออกอย่างนั้นแหละฮะใครยิงก็ไม่รู้ครับเขาน่าจะไม่ได้สั่งเขาน่าจะไม่ได้สั่งหรอกอ๋อฮะเขาน่าจะพูดอย่างนั้นแหละครับแล้วถามว่าจะรอดไหมหมายถึงเสือดำเสือดำมันไม่รอดเสือดำมันไม่รอดนะครับคุณหมายถึงคุณเปรมชัยเนี่ยนะคุณเปรมชัยเนี่ยประธานเนี่ยจะรอดไหมล่ะฮะจะเอาอะไรไปปักปล้ำว่าเขาอ่ะเป็นคนยิงจริงๆเป็นคนยิงหรือเป็นคนสั่งหรือใช้ให้ไปยิงคือต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ากฎหมายมีข้อสงสัยต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยก็ภาวนาว่าให้ท่านอัยการถามค้านพยานจำเลยครับได้อย่างละเอียดและพบพิรุธข้อสงสัยก็แล้วกันนะครับครับก็ต้องฝากท่านอัยการไปก็เป็นเรื่องที่คือวันพูดตรงๆว่าวันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันที่ออกรายการเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าข่าวมันดังทนายเป้งครับแต่ไม่คิดเลยจริงๆว่ามันจะดังอะไรได้ขนาดนี้นะฮะเฮ้ยเสือมันไม่ได้เหลือเยอะในประเทศเรานะครับก็ผมเห็นบางทีบางกรณีคนโดนยิงตายกันตั้งเยอะไม่เห็นมีอะไรคืออันนี้สงสัยเฉยๆครับก็ว่าทำไมมันบางทีมันไม่รู้ว่าอาจจะเป็นมีปัจจัยอะไรเสือดำมันน่ารักนี่เราแสนรู้ครับนี่เราต้องทำเทปนี้เพราะว่าเทปที่แล้วเราออกอากาศเรื่องเงินทอนวัดตอนนี้เรากำลังหนีคดีกันอยู่ด้วยไม่ใช่ฮะทำไมเสือตัวนึงถึงเป็นเรื่องดังใหญ่โตในประเทศนี้เออครับหน้าหนึ่งอยู่เป็นอาทิตย์ฮะทนายเป้งแล้วก็ขุดคุยกันแบบละเอียดแบบสุดๆเลยครับจนนักข่าวไม่รู้จะเอาอะไรทำแล้วฮะเรื่องเนี้ยจนกระทั่งมาแบบมามีล็อตหลังนี่มีการเคลื่อนไหวนะเอาสีสเปรย์ไปพ่นผนังเนี่ยใช่ไหมฮะเอาทำนู่นทำนี่มีโครงการรณรงค์นี่อย่างเสื้อที่ตากล้องใส่นี่ก็ใช่นะฮะอันนี้เป็นรณรงค์เรื่องเสือดำเหมือนกันก็ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นผมว่ามันถูกหยิบยกมาคุยกันว่ามันเป็นเรื่องปัญหาของความเหลื่อมล้ำครับทำไมผู้ที่มีฐานะครับนะครับทางสังคมมีฐานะทางการเงินครับถึงได้ทำอะไรดูสะดวกสบายไปหมดทำไมราษฎรตาดำๆลำบากยากจนหาเช้ากินค่ำครับทำไมถึงไม่สะดวกอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะก็เป็นน่ามันน่าเป็นคำถามที่อยู่ในใจเราตั้งแต่เกิดแล้วนะทนายเป้งแล้วพอมีคดีนี้มันทำให้เหมือนไปจี้ความรู้สึกนี้นะฮะซึ่งเขาพยากรณ์กันมาก่อนเลยว่าสุดท้ายแล้วคนมีตังค์ก็รอดอยู่แล้วครับทำอะไรคนมีตังค์ไม่ได้ครับก็เป็นเรียกว่าทนายเป้งก็ยังอุตส่าห์มาให้ความเห็นว่าไม่มีประจักษ์พยานเห็นชัดครับเดี๋ยวก็มีนายพานจิตอาสารับผิดชอบไปแต่เพียงผู้เดียวครับเอออันนี้ไม่แน่ใจก็จะเกิดการรอดกันขึ้นมาก็ครับก็แต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคดีนี้ทนายเป้งคือทุกคนรอดไม่ติดคุกหมายถึงว่ากรณีที่ถ้าเราเป็นทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะ
คือทีมทนายต้องมีต้องมีมันเสือมันตายมันต้องมีคนยิงถูกต้องครับปืนมันไม่ไปลั่นใส่หรอกนะอ่าเอ๊ะหรือว่าเขาถือปืนอยู่เช็คลำกล้องแล้วมันลั่นตูมไปโดนเสือตายตลกแล้วครับนั่นแหละฮะมันก็ผิดตั้งแต่เอาปืนเข้าไปแล้วแหละใช่ไหมทนายเป้งครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ว่ากันคือก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ทนายเป้งก็ฟันธงไว้เลยว่ายังไงก็รอดจะไม่ได้ไม่ได้นะเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกครับเดี๋ยวจะไม่ถูกละเมิดอำนาจศาลนะครับครับใช่จะพูดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวก็ให้การกันแบบนี้ครับส่วนจะเป็นยังไงก็จับตาดูกันก็แล้วกันส่วนท่านอัยการจะถามอะไรได้ครับจนเกิดพิรุธข้อสงสัยครับจนกระทั่งศาลสามารถจะตัดสินได้ครับนะครับเป็นสิ่งที่สังคมเฝ้าจับตามองนะครับศาลท่านจะพิจารณาจากพยานหลักฐานครับก็รอดูกันไปถือว่าเป็นคดีที่ดังมากๆสำหรับปีที่ผ่านปีนี้เลยที่กำลังจะผ่านพ้นไปครับก็เป็นหนึ่งในคดีที่เราหยิบยกขึ้นมาวันแรกที่ออกอากาศนายทายทักตั้งแต่จับกุมเลยใช่ครับนะครับตอนนั้นแบบว่ายังกำลังเดินทางมายังไม่ถึงกรุงเทพเลยครับยังไม่ถึงทองผาภูมิเลยนะตอนที่ทราบข่าวใช่ไหมฮะสน.ทองผาภูมิได้ยินว่าโดนเสือโดนตัดอวัยวะไปต้มครับอ๋อไม่รู้ว่ามีการตรวจร่างกายของผู้ที่กินเข้าไปหรือเปล่าครับพี่ครับที่ตรวจเยี่ยวที่ตรวจเยี่ยวมอไซค์นะทีมงานเราจะโดนประจำของไงนะตรวจกันจ้างเลยตรวจเปล่าว่าใครกินเสือมั่งอ๋อครับนะฮะก็อันนั้นเป็นคดีที่ว่าอันดับหนึ่งนะครับฮอตฮิตในสังคมในปี2561นะครับส่วนอีกคดีหนึ่งซึ่งถือว่าอีกเป็นคดีที่อันนี้ดังอันนี้ว่าดังอันนี้ดังกว่าดังแบบโอ้เรื่องไหนโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นคดีความที่ทำให้วิชาชีพทนายความถือว่าเป็นวิชาชีพที่ร้อนแรงที่สุดครับในรอบปีที่ผ่านมานี้เลยในรอบปีนี้เลยทนายเป้งนะครับนั่นคือคดีมหากาพย์คดีหวย30ล้านบาทอ๋อลุงจรูญกับครูปีชาที่รายการเราโดยผมเคยพยากรณ์ว่าครับพยากรณ์นะกูนี่กูทนายหรือกูหมอดูเนี่ยครับก็จริงๆแล้วมันต้องแล้วแต่พยานหลักฐานที่จะปรากฏแล้วศาลก็จะพิพากษาเนาะครับแต่ว่าผมก็เดาเล่นๆแบบจากเหตุและผลที่เห็นนะครับผมก็ไว้เรื่องหวยเนี่ยครับข้อสันนิษฐานว่าผู้ใดครอบครองผู้นั้นก็เป็นเจ้าของแหละครับอย่างที่ตอนนั้นบิ๊กแป๊ะนำแถลงข่าวแต่ทีเนี้ยมันก็มีเหตุให้สงสัยอยู่หลายประการว่าโอ้เรื่องหวย30ล้านมีคลิปสรุปครับใครไปสรุปว่ามันสรุปก่อนเราได้ยังไง เราสรุปนี่แหละนะลองดูหน่อยครับมั่นใจว่าลุงจรูญคือเจ้าของลอตเตอรี่นะครับแน่นอนจะเป็นเจ้าของเงินจำนวน30ล้านบาทแต่ว่าต้องใช้เวลาดังนั้นในวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่มาเฝ้าติดตามการเฟซบุ๊กไลฟ์ของชมรมเมียกรรมขอบคุณพี่น้องคนไทยทั่วโลกนะครับไม่ได้มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยยืนยันว่าหมวดจรูญเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะครับผมยืนยันอย่างเดียวว่าครูปีชาไม่ใช่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ 100% นะครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าคลิปเสียง 4,500 คลิปนะครับไม่ได้หายจริงนะครับไม่ได้หายจริงลุงจรูญคือเจ้าของลอตเตอรี่นะครับแน่นอนจะเป็นเจ้าของเงินจำนวน30ล้านบาทแต่ว่าต้องใช้เวลาผมยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยยืนยันว่าหมวดจรูญเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะครับลุงจรูญคือเจ้าของลอตเตอรี่นะครับแน่นอนจะเป็นเจ้าของเงินจำนวน30ล้านบาทแต่ว่าต้องใช้เวลาเฮ้ยไลฟ์เฟซบุ๊กบ่อยๆคนเรามันก็มีลืมกันบ้างทนายเป้งเฮ้ยวันนั้นผมพูดว่าใครเป็นเจ้าของพี่ทนายเป้งบอกว่าลุงจรูญ
ผมว่าผู้ครอบครองก็คือลุงจรูญครับใช่ไหมฮะข้อสันนิษฐานของกฎหมายผู้ครอบครองเป็นเจ้าของเจ้าของใช่ครับคือมันคือคดีหวยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในรอบ 4-5 เดือนเลยนะฮะทนายเป้คือมันทุกงวดนะครับดีเจเดนไม่สังเกตเหรอครับว่าทุกงวดจะมีข่าวว่าใครถูกหวยครับเราก็เป็นความฝันของคนเราทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังนะฮะแล้วพอเราก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้30ล้านบ้างมันจริงๆแล้วมันเป็นงบโฆษณาโปรโมทของกองสลากหรือเปล่า แต่ก็ถือว่าโปรโมทได้ดีมากนะครับเพราะว่าเรื่องหวยนี้เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของคนไทยเลยคือเอางี้ดีกว่าวันที่ตำรวจไปจับลุงคุณครูปีชาที่โรงเรียนน่ะครับโอ้โหยังกับแบบมันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นอ่ะผมถ่ายสดทุกช่องวันนั้นเมืองไทยถ้าไม่เป็นทำไม่เป็นทำอะไรเลยคือเปรียบไปก็เหมือนช่วงเขาทรายต่อยมวยครับเป็นอย่างนั้นเลยถนนที่รถโล่งเลยตอนเที่ยงทุกคนจับตาดูคุณครูจรูญคุณครูปีชาจะออกมากินข้าวหรือเปล่านะครับคือไปแบบโอ้โหแบบจนขึ้นรถจนไปล้อมนักข่าวไปล้อมรถเอาไว้จนกระทั่งกองปราบมาเอาตัวออกไปโอ้โหแบบนี่ก็หนังฮ่องกงอ่ะทนายเป้งนะครับเนี่ยดิมัวแต่ไปทำคดีแบบเนี้ยครับคดีอื่นจับไม่ได้บานเลย ครับก็ไปแขวะเขานะครับ นะก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทำให้ผมเข้าใจอาชีพขายลอตเตอรี่เรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องการขายลอตเตอรี่โอ้ปัจจุบันนี้เขาซื้อขายกันผ่านไลน์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่อย่างกรณีใช่คุณครูปีชานี่ก็อ้างข้อความในไลน์เป็นหลักฐานเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะก็สิ่งที่สำคัญสำหรับเราเป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ก็คือว่าทำให้วิชาชีพอย่างทนายความครับนะครับกับสื่อมวลชนเนี่ยแทบจะแยกกันไม่ออก นะครับมีทนายความออกมาวิเคราะห์คดีนี้ทุกวันใช้ย้ำว่าทุกวันจริงๆความคืบหน้าต้องมีการนำเสนอให้คนได้รู้เกี่ยวกับหวย30ล้านทุกวันจนแทบจะอ้วกออกมาเป็นหวยเลยทนายเป้งจนคนเขาเริ่มบ่นกันแล้วว่าใช่มันชีวิตนี้จะไม่มีหาอะไรเลยใช่ไหมไม่คุยกันเรื่องอื่นแล้วเหรอใช่ครับแต่ช่วงหนึ่งเวลานั้นนะครับ ครับไม่ว่าผมจะไปไหนก็ถามผมกันแต่เรื่องนี้มันตกลงหวยมันของใครใช่มันอยู่กับใครมันก็ของคนนั้นนะครับใช่ครับเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีคนดันไปจำได้ว่ากูเป็นคนถามซื้อเลขนี้นะครับใช่แล้วก็ดันมีคนไปจำได้ว่าครับขายให้กูไปนะครับนะมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะฮะซึ่งต่อมาครูก็เลยครับฉกฉวยโอกาสอันดีงามครับฟ้องซะว่าหวยเป็นของเขานะฮะว่าหวยเป็นของก็อันนี้ก็มีความไม่ชอบมาพากลอย่างกรณีที่แบบว่าไปแจ้งความทีแรกแล้วตำรวจอายัดทันทีอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องไอ้เรื่องการอายัดทันทีโดยที่ยังไม่มีการตั้งข้อหาเรื่องตังค์ไม่เข้าใครออกใครฮะใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ต้องดูเพราะว่าได้ข่าวว่าอย่างตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีนี้ก็เหมือนจะกลับมาแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะ ครับแต่ว่าเอ๊ะท่านก็ทำงานเร็วเป็นนะอย่าไปเอาแต่ด่าเจ้าหน้าที่ว่าไม่ค่อยทำงานนะไอ้เรื่องจะเร็วก็มีนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้ทำให้ทนายอย่างทนายตั้มทนายตั้มนะครับชื่อจริงชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายสิทธาสิทธาเบี้ยบังเกิดก็แจ้งเกิดเลยครับแจ้งเกิดเลยใช่นะครับด้วยลีลาร้อนแรงครับพูดอันเฉียบคมใช่ครับท้าทายท้าชนตลอดเวลาแล้วบุคลิกดีครับรูปหล่อหน้าตาน่ารักรูปหล่อครับรูปหล่อไม่ใช่เพราะว่าหล่อดีกว่านะครับผมตัดสินใจไม่ถูกรูปหล่อรูปหล่อถ้าเทียบใครถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมว่าก็น่าจะคุยลำบากอยู่เบียดกันเลยเบียดกันเลยเบียดกันหัวไหล่ไหม้เลยครับเนี่ยฮะเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้ทนายตั้มเกิดขึ้นมาแล้วยังทำให้คุณอัจฉริยะที่อัดก็ถือว่าแบบว่าโด่งดังขึ้นมาพูดพลาดอีกละลอกหนึ่งเลยแล้วก็ในปีเดียวกันนั่นเองครับครับ
ก็เกิดเหตุการณ์ก็เกิดเหตุการณ์เกาเหลาครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับยังกันหนังฮ่องกงวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับเรานี่ครับผมสัญญาว่าจะไม่แฉดีเจเดนนะผมโปร่งใสไม่มีอะไรให้ต้องแฉทนายเป้งโอ้โหมองทะลุเลยครับผมไม่มีอะไรให้ต้องแฉหรอกครับทนายเป้งครับคือมันมีความหักเหซับซ้อนซ่อนเงื่อนตรงที่ว่าตอนปลายปีนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกามันมีการแฉกันอย่างโอ้โหแบบแรงฮะใช่เป็นคดีความแบบติดคุกติดตารางกันเลยแหละมันไม่ใช่แค่เรื่องเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเอ้าเหรอเห็นคุยกันนึกว่ามีงานวิ่งอะไรครับใครไปงานวิ่งใครไปงานวิ่งอะไรใครไปวิ่งแบบพี่ตูนหรือเปล่าใครไปงานวิ่งอะไรครับคือมันเป็นคดีกรณีที่ว่าแบบทางทนายเขาไปกล่าวหาทนายความรูปหล่อชื่อดังนะครับว่าไปรับวิ่งทำคดีให้เป็นทนายสายวิ่งตายแล้วตายแล้วนะครับโดยที่เขาก็ยังไม่ระบุนะฮะพี่อัดเราไม่ได้ระบุนะครับว่าทนายรูปหล่อชื่อดังคนนั้นคือใครนะครับใช่ไหมฮะก็โอ้แบบกล่าวเป็นว่าคนทั้งสังคมก็รู้แหละครับว่าเขาหมายถึงใครใช่ไหมครับคือความน่าสนุกสาระอันนี้ก็คือว่าทนายตั้มเนี่ยถือว่าเป็นหัวเรือหลักในการสู้คดีหวย30ล้านเลยนะครับทางฝั่งของลุงจรูนนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่พี่อาจไปร้องเรียนเรื่องมันญาติทนายความทำให้ทนายตั้มเนี่ยต้องถูกยึดใบอนุญาตหรือว่าถูกลงโทษพี่อาจเป็นคนไปร้องเองเลยเหรอครับใช่ครับเพื่อนตัวเองกับมือตัวเองเลยนะครับใช่ครับเวลาไม่รักกันเนี่ยแรงจังเลยนะครับใช่ครับก็ไปมอบให้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันก็ที่เดียวกันกับที่แถลงข่าวเรื่องใส่เสื้อยืดไม่ใส่เสื้อยืดนั่นแหละฮะที่ทำให้ช่วงวันนี้ทนายเป้งต้องใส่เสื้อเชิ้ตออกรายการเนี่ยแหละครับนะฮะใช่ดีใจจังเลยครับครับคือการไปร้องเรียนครั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดถูกลงโทษแล้วพักใบอนุญาตหรือถูกยืดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งว่าต้องคดีอาญานะครับกรณีวิ่งเต้นคดีความให้กับอัยการเนี่ยทนายความชุดนี้ก็ต้องถูกออกใช่ไหมฮะทนายตั้มก็จะต้องถูกพักไม่สามารถไปว่าความได้นะครับทีนี้ก็ต้องเป็นห่วงกันแหละครับเรื่องการเหลี่ยมครูในการสู้คดีกันใช่ไหมฮะเพราะทางคุณครูปีชาก็น่าจะหาทนายมือดีมาช่วยเหมือนกันครับใช่ไหมฮะทีนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าผลในการสู้คดีเอาข้อเท็จจริงนำสืบพิสูจน์หักล้างกันเนี่ยหวยมันจะไปออกที่ใครนะก็เนี่ยฮะวันที่20ธันวาคมนี้นะครับที่ผ่านมาแล้วครับก็จะมีคำสั่งเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องครับนะครับวันนี้เราอัดเทปกันบังเอิญยังไม่ถึงวันที่20ครับนะครับครับก็เลยบัดนี้ท่านคงทราบแล้วล่ะว่าความคืบหน้าคดีเนี้ยศาลท่านประทับรับฟ้องหรือไม่นะครับเข้ารอบหรือเปล่าถ้าประทับรับฟ้องนะครับคุณจรูนก็จะตกเป็นจำเลยก็ต้องให้การใช่ไหมฮะทีนี้ต้องดูว่าทนายที่เคียงข้างคุณลุงจรูนเนี่ยใช่ทนายตั้มเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คงยังผมว่ายังใช่นะเพราะว่ากระบวนการที่จะพักใบอนุญาตใช้เวลาใช้เวลาอยู่ระดับนึงใช่มั้ยครับเพราะเค้าก็คาดเดาเรื่องนี้กันนะฮะถือว่าเป็นปีทองของวิชาชีพทนายความผมพูดตรงๆเลยปีที่ผ่านมาใช่มั้ยฮะทนายเป้งก็งานเยอะโหเยอะมากฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าครับเอาเบอร์โทรศัพท์ออกจากรายการแล้วก็ไม่ได้โฆษณาตัวเองผ่านรายการนี้แล้วก็ยังยืนยันว่ารับงานแต่เฉพาะคนที่รู้จักกันเท่านั้นแล้วว่าจ้างเยอะขนาดนี้เลยครับครับนะฮะไม่ต้องโฆษณาก็เยอะพอแล้วครับครับใช่ไหมฮะก็ทำให้ทนายความหลายๆท่านก็ต้องมันไส้ผมเป็นเยอะมากครับแต่ก็ยืนยันครับว่าทำงานให้ดีมีมาตรฐานครับเป็นที่ไว้วางใจครับคือจุดแข็งของอาชีพเราใช่ไหมฮะคือทำให้แบบเรื่องมันลุกลามไปยังเรื่องมันญาติทนายความใช่ไหมฮะครับกรณีที่ทนายตั้มชอบใส่เสื้อยืดชมรมใช่ไหมครับคือมีหลายอย่างกรณีนี้
คือแบบทำอะไรก็ผิดอะเราเยอะทำอะไรก็โดนนะครับครับจะล่อเป้าอะครับแถวบ้านครับอย่าไปออกแรงมากครับฮะมันอยู่เรื่อยๆจะอยู่นานๆคือถือว่าแบบออกรายการบ่อยโด่งดังนะครับคือผมขาดอย่างเดียวคือไม่เห็นแกเป็นพรีเซนเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ขนมอบกรอบอะไรสักอย่างนึงฮะครับโชคดีที่ยังไม่เห็นทนายตั้มได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งนอกจากทนายตั้มแล้วก็ยังมีทนายอีกหลายๆคนที่แบบบางรายการทีวีบางช่องนี่ถึงก็เปิดช่วงให้ระยะเวลาทนายคือในหนึ่งวันคุณถ้าคุณเปิดทีวีช่องนี้ดูเนี่ยคุณจะต้องได้เห็นหน้าทนายแบบทุกวันนะชาแนล8ยังมีเลยฮะชาแนล8ยังมีชาแนล8เราเองยังมีรายการทนายความ8ของเรามีก็ยังต้องทำเลยต้องมีรายการทนายความใช่ไหมฮะเพราะว่ากระแสแรงมากสาเหตุจากคดีหวย30ล้านนี่แหละครับครับผมต้องบันทึกเอาไว้ตรงนี้นะเผื่อคนจะลืมก็หวังว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นยกฟ้องเนี่ยนะครับครับก็ยังไม่จบนะครับยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อที่จะขอให้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาได้นะฮะในชั้นอุทธรณ์ครับนะถ้าศาลอุทธรณ์นั้นสั่งประทับรับฟ้องเนี่ยครับให้ศาลชั้นต้นกลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาก็ทำได้ผมว่าถ้าเกิดว่าออกทางยกฟ้องเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ครับถ้าออกทางประทับรับฟ้องก็ครับเดินต่ออ่าคำสั่งก็ยาวที่สุดครับทีนี้ก็จะยาวเลยใช่ไหมฮะก็จะเป็นอีกคดีหนึ่งที่คงได้ลุ้นกันแหละนะครับน่าจะอยู่ในปี62ต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปครับใช่ไหมฮะมาที่เรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ว่ามันดันเป็นเรื่องที่คนที่ทนายเป้งได้เคยไม่ดังหรอไม่ดังว่าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นี่เป็นเรื่องที่ครับกระทบกระเทือนต่อชีวิตทั่วไปของคนบ้านๆอย่างเรานะครับยังไงฮะทนายเป้งเรื่องการจอดรถใช่ไหมฮะก็มีคดีที่ถือเป็นอีกคดีนึงที่เราเอามาคุยกันในรายการแต่ว่าของรายการเราพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคือเราไปสัมภาษณ์แม่ค้าในตลาดนั่นเลยในตลาดนั่นแหละแล้วก็ตัวแม่ค้าที่ชาวบ้านชาวช่องเขาลุมเกลียดลุมด่ากันเนี่ยวันนั้นเราสวนกระแสขึ้นมาเลยทนายเป้งแล้วนะฮะก็มีคนเข้ามาดูอยู่6คนนี่ขนาดกูสวนแล้วนะทำให้รายการเราโด่งดังครับยังใช่มีคนดู6คนนะฮะนั้นจำได้ครับคือเอาแม่ค้ามาสัมภาษณ์พอแม่ค้าพูดแม่ค้าก็พูดในมุมมองความเดือดร้อนที่แม่ค้าเจอเหมือนกันใช่ไหมครับคือป้าที่บ้านไปอยู่ตรงนั้นแล้วตลาดมาอยู่ใกล้ๆก็ได้รับความเดือดร้อนป้าก็เดือดร้อนแม่ค้าก็เดือดร้อนนะครับทีนี้ก็ต้องก็ไม่รู้แหละคือเราเห็นว่ามีคนชื่นชมป้านะครับแล้วก็ยกย่องป้าที่เอาขวานออกมาจากบ้านนั้นมาทุบเลยจามเลยใช่นะฮะไม่รู้มีคลิปยังเก็บอยู่ป่ะแต่ว่าคงรู้แหละนะครับไปหาทวนกันตัวเองก็น่าจะง่ายครับคือคนชื่นชมป้านะครับใครชื่นชมอ่ะโอ้ยกระแสโซเชียลแบบสุดๆเลยฮะทนายเป้งเลยนั้นใช่ฮะลองกลับไปดูได้เลยฮะมีแต่คนชื่นชมว่าเนี่ยดีแล้วเนี่ยเป็นชั้นนะเอารถถังมาทับแล้วเอารถถังอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นเขาไว้ทับรัฐประหารใช่แล้วก็ไปทับรัฐธรรมนูญครับคือถ้าเป็นดิชั้นนี่นะเอาไฟเผาไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อนั่นก็แรงไปครับใช่คืออารมณ์แบบเนี้ยคือชื่นชมป้าเป็นฮีโร่อย่างงู้นอย่างนี้เลยถ้ามีคนดีในประเทศนี้แปลว่ามันก็ต้องมีคนเลวสิครับเอาจริงๆเอาจริงๆกันก่อนว่าครับผมมองว่ามันเป็นการทำผิดกฎหมายทั้งคู่นะครับครับทั้งหมดทั้งมวลเลยดีกว่ามองดูว่าอะไรถูกบ้างหนึ่งตลาดไม่ได้รับใบอนุญาตหรอกถูกต้องครับนะแต่ตลาดก็ไปหลอกแม่ค้าว่ามีใบอนุญาตแม่ค้าที่มาคุยกับเราก็เข้าใจว่ามีแม่ค้ายังเข้าใจว่ามีใบอนุญาตเลยแม่ค้าก็ขายไปสิใช่เขาก็คิดว่ามันถูกต้องนี่ในคิดอยู่เลยเจ้าของตลาดบอกแม่ค้าแบบนั้นเลยจริงๆแล้วมันไม่มีนี่ถ้ามีจะโดนปิดเหรอครับใช่นะฮะท่านอัศวินก็ปิดไปเรียบร้อยใช่ครับคนแสดงว่าตลาดเมื่อไม่ได้รับอนุญาตมันก็ไปรบกวนเพื่อนบ้านป้าครับเขาจริงๆแหละครับป้าเองเขาก็ใช้สิทธิ์เต็มที่แล้วผมเคยไปตลาดเนี้ยครับเขาไปฟ้องศาลปกครองเลยครับนะครับว่าการมีตลาดอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่มีใบอนุญาตเปิดได้ไงปล่อยได้ไงร้องแล้วก็
ไม่หยวนป้าไม่หยวนไม่มีอะไรคืบหน้าก็มีฮะแต่ว่ามันนานครับคดีทางปกครองคดีศาลปกครองมันจะนานนิดนึงครับนะครับเพราะถือว่าฟ้องรัฐครับมีเจ้าพนักงานคดีมีตุลาการผู้ว่าคดีคอยทำให้ครับเป็นคดีระบบไต่สวนครับนะครับมันก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าด้วยระบบของตุลาการผู้ว่าคดีต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาลไปค้นหาข้อเท็จจริงครับคือทนายไม่ต้องใช่ครับนะครับซึ่งก็ใช้เวลาครับครับก็สุดท้ายก็ใจร้อนใช่สุดท้ายแล้วพอถือว่าได้ผลเป็นการใช้กำลังที่ได้ผลการลงทุนที่คุ้มค่าพอทุบเปลี่ยงเดียวปิดเกี้ยงเลยตลาดรอบๆนั้นนะครับวันที่ตลาดถูกปิดเราก็กลับไปสัมภาษณ์โทรไปสัมภาษณ์แม่ค้าคนเดิมอีกครับผมทีนี้ก็ลำบากไม่มีที่ขายของไม่มีที่ขายของแล้วรายได้ที่เคยได้มาทุกวันก็ลดลงโอ้พังหายไปพังเลยฮะใช่นะจัดว่าพังเลยฮะใช่ไหมฮะก็ต้องไปเนี่ยไปเปิดท้ายขายตามแถวนั้นอีกคือปัญหาสำคัญมันคือแถวนั้นคนมันนั้นเยอะอดีตทนายเป้งก็ทุกคนไปวิ่งออกกำลังกายครับขายเอาอะไรไปตั้งตรงนั้นยังไงก็ขายได้แล้วเพราะมันมีความต้องการซื้อใช่ไหมทนายเป้งแล้วมีตลาดแต่คิดดูว่ามันมีตั้ง5ตลาดนะครับคือผมไม่ใช่คนแถวนั้นน่ะแต่ผมได้ยินคำว่าตลาดเนี่ยผมก็เดาออกเลยครับว่ามันจะหนาแน่นทุกท่านขนาดไหนก็รู้ไหมล่ะว่าทำไมนอกจากว่าที่ว่าทำเลมันดีเพราะว่าคนไปออกกำลังกายกันเยอะแล้วครับไอถนนเมนด้านหน้านะครับมันจอดรถไม่ได้การอยู่ในซอกในซอยแล้วหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดพื้นที่ดินที่เป็นแปลงใหญ่ครับมันถนนก็ใหญ่ใช่คือกำแพงยาวก็จอดได้เยอะผังเมืองก็ดีก็จอดได้เยอะถนนก็กว้างครับก็เลยเปิดกันสนุกเลยใช่ครับทีนี้ตอนนี้ปิดไปแล้วทนายแป้งมีความคืบหน้าคดีนี้ยังไงบ้างฮะสำหรับคดีนี้ก็ฮะล่าสุดเราก็จะเห็นนะครับคำพิพากษามาแล้วว่าคุณที่เอารถไปจอดขวางบ้านป้านะครับครับถูกศาลพิพากษาลงโทษไปครับนะคดีอะไรเอ่ยครับพี่ครับจำไม่ได้ไอ้จังหวะจะมีข้อคือเหมือนไปสร้างความเดือดร้อนป่ะใช่ไหมฮะที่เอารถไปขวางใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือเนี่ยฮะทางตอนนี้มีการดำเนินคดีกับผู้หญิงไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงที่เอารถไปจอดขวางแล้วก็สเต็ปต่อไปก็จะมีการดำเนินคดีป้าที่กรณีเอาขวานไปทุบรถเขาใช่ไหมฮะกรณีที่ทำให้เสียทรัพย์นะก็จะมีคำพิพากษาต่อมาพอดีข้อมูลมันเยอะครับนะครับก็ศาลได้อ่านคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดที่ไปจอดรถกีดขวางการจราจรนะครับเป็นความผิดตามพรบขนส่งทางบกครับมีโทษปรับไม่เกิน500แล้วก็มีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา397อ๋อครับกระทำการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญครับนะครับครับก็จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 นะครับคดีนี้ก็ถูกลงโทษไปให้จำคุก15วันปรับ 5,000 ครับนะครับศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนก็เลยรอลงอาญาไว้1ปีครับแต่มันยังไม่จบฮะคนก็เข้าใจว่ามันจบแบบคนไปจอดรถหน้าบ้านเขาต้องมีความผิดแล้วมีความผิดใช่ครับมันไม่ได้จบแบบนั้นครับเพราะว่าคดีอีกส่วนหนึ่งที่ป้าแกไปทุบรถเขาเนี่ยการกระทำป้าแกโดนข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับครับซึ่งความร้ายแรงของข้อหามันแรงกว่าเยอะ ครับทีนี้ก็ต้องคุณป้าก็ต้องมาประกันตัวสู้คดีกันแหละใช่ไหมครับซึ่งคุณป้าปฏิเสธครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสียทรัพย์นะครับแต่ว่าทุบจริงครับแต่ทำไปเพราะบันดาลโทสะเนี่ยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุนั้นไม่เป็นธรรมก็คือการมาจอดรถขวางหน้าบ้านถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงเพราะว่าจอดนานไงไม่ได้แป๊บเดียวนะครับบันดาลโทสะเลยครับก็จะสืบพยานโจทก์วันที่7มีนาคม62ครับนะครับปีหน้าก็เป็นคดีนี้ก็ต้องดูเพราะว่าทนายที่ดูคดีนี้ให้ก็ไม่ใช่ขี้ๆก็เป็นผู้มีชื่อผมจำชื่อในวงการท่านอนันตชัยที่เป็น
พยานสำคัญในคดีขนมปังครับคนพิการถูกฆ่าถูกทำร้ายร่างกายครับแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละแถวห้องทรงเรานี่แหละนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นการดำเนินคือผมอ่ะคือพูดตรงๆนะคดีนี้ในขณะที่หลายๆคนเขาสนใจกันเรื่องป้ากับเรื่องผู้หญิงที่เอารถไปขวางสนใจชื่นชมป้าเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดแล้วรู้สึกว่าคนไปพูดกันน้อยสุดก็คือกรณีแม่ค้าที่ขายของอยู่ในนั้นนะครับคือด้วยความที่เราไม่ใช่คนรวยนะทนายเป้งคือผมอาจจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของการที่เรามีบ้านหลังใหญ่ๆซื้อเอาไว้และอยากอยู่อย่างสงบแล้ววันดีคืนดีมีตลาดมาเปิดผมอาจจะไม่ได้รู้สึกสงบสุขอยากหาที่สงบสุขอะไรอย่างนั้นนะเพราะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีปัญญาหรอกใช่ไหมทนายเป้งนอกจากไปเป็นอธิการบดีมหาลัยเกี่ยวเรื่องนั้นได้ไงวะเดี๋ยวกลับมาก่อนก็เขาก็ไม่ต้องให้ยื่นมันชื่อแล้วผิดแล้วนี่ก็สงบแล้วนี่ครับแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผมสนใจคือว่าเอ๊ะแล้วการบรรเทาความเดือดร้อนของแม่ค้าล่ะจะเป็นยังไงนะฮะไม่คิดถึงเขาเลยก็ยังไงอยู่นะมันคนที่ไปซื้อของก็มีทั้งคนที่อยู่แถวๆนั้นก็มีทั้งคนที่อยากให้มีตลาดแล้วก็มีคนที่ไม่อยากให้มีตลาดไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงจริงๆปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของผังเมืองไหมใช่ครับครับที่มันควรจะอยู่ที่มันควรจะเป็นครับมันถูกจัดระเบียบจัดวางได้ครับได้ถูกต้องไหมครับถนนมันควรจะเชื่อมถึงกันควรจะผ่านตรงไหนไม่ผ่านตรงไหนครับทำไมมันไปผ่านที่ดินใครเป็นพิเศษครับมันก็เป็นเรื่องผังเมืองทั้งนั้นนะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้คืออย่างคือผมจำได้เลยนะคุณชูวิทย์แนะนำออกรายการเลยว่าผู้ออกรายการเลยว่าขายไปเถอะที่ตรงนี้เราเงินไปซื้อที่อื่นอยากอยู่อย่างสงบก็ไปซื้อที่อื่นอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็พูดถึงยกตัวอย่างที่ดินเส้นรัชดาเหมือนกันใช่ไหมฮะบ้านเรามาก่อนแล้วความคือมันห้ามความเจริญมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับคือเหรอใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นความเจริญบ้านเมืองก็มีบางคนนอกจากห้ามได้แล้วยังพาถอยหลังได้อีกนะเอ้า บางคนนั้นน่ะได้ยินว่าเก็บภาษีลาบลอยนะครับบ้านของกูอยู่กูดีๆครับมาสร้างรถไฟฟ้าครับให้ถนนพังครับนะให้รถติดอยู่พักหนึ่งครับแล้วบอกว่ากูได้ลาบลอยกูต้องเสียภาษีเพิ่มครับถนนนี่ทำคืนให้กูก็ขู่ค่ะครับนะอันนี้เริ่มส่วนตัวแล้วเดี๋ยวถอยกลับมาก่อนอย่ามาบ่นเรื่องส่วนตัวออกรายการคือประเด็นมันคือว่าความเจริญห้ามไม่ได้แต่เราจะอยู่กับมันยังไงใช่ไหมฮะคือถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับตัวคือผมไม่รู้สิผมคิดถึงหลายๆกรณีสร้างเขื่อนสร้างอะไรเงี้ยนะสาธารณูปโภคทั้งหลายที่ทำในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็จะมีคำอธิบายให้กับชาวบ้านว่าชาวบ้านต้องรู้จักปรับตัวใช่ไหมฮะเขาต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่ครับ EIA อีเฮียที่อ่านอีเฮียเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยฮะคือมันต้องมีการคือผมก็ไม่รู้คุณชูวิทย์ก็แนะนำว่าขายเราไปยิงอยู่ที่อื่นคือป้ามีทางเลือกนะครับจริงๆป้าน่าจะบ้านตัวเองเป็นตลาดแม่งแข่งกันไปเลยครับก็แล้วแต่บางคนก็ไม่ความสงบสุขคือผมไม่รู้ดิมันคือผมเข้าไม่ถึงอารมณ์นี้เพราะไหนไหนทำเลมันก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับก็ทำตลาดแข่งไปเลยเออไม่ดีกว่าเหรอครับคือผมอยู่ในชุมชนแออัดนะทนายเป้งเราไม่รับรู้เราไม่รู้หรอกว่าความสงบคืออะไรเรารู้แค่ว่าทำไงก็ได้ให้มันมีกินให้มันอยู่ไปวันๆนะฮะความสงบของชุมชนแอดคือตอนที่ไฟมันดับแล้วครับครับมันไม่เหลืออะไรเลยใช่ฮะคือมันก็เป็นอีกอย่างนึงคือมันอาจจะเป็นมุมมองของผมนะฮะเราค่อนข้างเห็นใจแม่ค้าใครก็จะมาบอกว่ามึงทำไมคนที่ชอบใช้ความจนมาอ้างทำผิดกฎหมายคือผมรู้สึกว่าเขาไม่อยากหรอครับใช่ครับคือมันกลายเป็นการตอบที่ไม่หาเหตุผลนะฮะแล้วก็ไปโทษเรื่องส่วนตัวเป็นความเลวร้ายส่วนตัวไปอะไรเงี้ยนะฮะคือก็ในง่ายแหละครับคือเขาย้ายตลาดไปอยู่ที่เขาก็ย้ายไปขายที่อื่นเขาไปย้ายไปขายที่อื่นปุ๊บก็เขาไปลุมด่าแม่ค้ากลุ่มนี้อีกว่าแบบไปสร้างความเดือดร้อนกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
เราไม่รู้จะทำยังไงคนก็ไม่รู้จะไปอยู่กันที่ไหนกันยังไงแล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ความคิดค่อนข้างขัดแย้งกันเยอะนะครับในกรณีนี้นะฮะก็เป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแหละนะครับพูดเรื่องนี้อยู่ก็จะอีกยาวแต่ว่าเวลาเราใกล้หมดแล้วทนายเป้งพอเลี้ยวพอเลี้ยวเข้าพอเลี้ยวเข้าเรื่องให้เลี้ยวเข้าทางให้ก็ไม่ไปต่อนะเป็นนโยบายอย่างเดียวความภาคภูมิใจประเทศไทยได้ที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเรามีไม่กี่เรื่องทุกข่าวที่พูดกันในวันนี้จริงๆมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำนั่นแหละครับที่รัฐบาลเราก็พยายามกล่าวว่าครับเขาลดความเหลื่อมล้ำได้เยอะนะครับก็ทำให้มันจนเพียบเลยครับไอเพื่อนผมนักธุรกิจหลายคนเลยปีนี้บอกว่าเป็นปีที่โอ้โหสุดยอดสามารถกระชากกูลงมาจนได้เท่าราษฎรทั่วไปเลยครับนะฮะก็เป็นที่ครับรออะไรเป็นเรื่องเดียวสถิติอุบัติเหตุเราก็อันดับต้นๆครับครับความเหลื่อมล้ำเราได้อันดับหนึ่งคุณพระเราใครรวยฮะผมเห็นแต่คนจนฮะครับก็อยู่อย่างกรณีป้าที่ทุบรถเป็นตัวอย่างนี่สิครับใช่ไหมฮะวิสัยทัศน์แบบคนรวยคนมีเงินคนอยากมีความสงบสุขก็จะอีกแบบหนึ่งวิสัยทัศน์ของคนจนก็อีกแบบหนึ่งนะครับคือมันมีปัญหาดันมันดันมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันปะทะกันแน่นอนเห็นง่ายๆแค่เรื่องนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปไม่นับเป็นในระดับประเทศเราจะเป็นยังไงนะครับคืออันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับนโยบายหลายๆนโยบายที่รัฐบาลออกมาแถลงเนี่ยทำให้เรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าระบบการศึกษาบ้านเรามีปัญหาจริงๆนะเป้งอ๋อเหรอผมนึกว่ามีปัญหาแค่เครื่องกดเงิน ATM ครับแต่การศึกษาทำให้เรากดเงินไม่ค่อยเป็นไม่ใช่ฮะผมหมายถึงว่าเราเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กันน้อยเกินไปฮะในนโยบายที่ออกมาว่าลดความเหลื่อมล้ำมันไม่ใช่นโยบายที่เขาสอนกันว่าลดความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้ต้องฝากทีมงานรัฐบาลไปดูใหม่เนี่ยนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องไปฝากเขาหรอกครับครับเขาดูอยู่อีก2เดือนก็ไปกาให้ถูกเบอร์โอ้ใกล้เลือกตั้งแล้วเออเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งได้ยินว่ามีการไม่ได้กำหนดเบอร์แบบเดิมครับอ๋อตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วฮะทนายเป้งข่าวล่าสุดครับก็ทำไหนก็เบอร์นั้นแล้วแต่ดูกันให้ดีๆอย่าไปเลือกคนอะไรนะอะไรผมท่านนายกท่านพูดว่าอย่าไปเลือกนักการเมืองไม่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยเอาเลยครับเขาไม่เลือกหรอกครับท่านนายกไม่ได้เป็นนักการเมืองท่านเป็นทหารใช่มาสนใจการเมืองแล้วเวลาทำให้คนเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนแกบอกว่าเหนื่อยครับไม่ได้อยากเข้ามาใช่ครับจำใจใช่ครับแต่ตอนนี้ท่านเรียนรู้นะไม่ท่านเรียนรู้ครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเราเลี่ยงการเมืองไม่ใช่จริงๆนะท่านนายเป้งเอาเลยครับใช่อยากแก้ปัญหาหลายอย่างในประเทศนี้ก็ต้องใช้การเมืองนี่แหละครับต้องมีอำนาจถึงจะแก้ได้เอาเลยครับท่านมีมาตรา44มาตั้งหลายปีแล้วท่านแก้อะไรได้บ้างฮะ เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปรับพื้นปรับสิใช่ข้าสั่งใบสั่งไงใบสั่งค่าปรับไงใช้มาตรา44ครับวินัยจราจรครับปีหน้าอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าเขาต่อสายแล้วใครที่ได้ใบสั่งจากระบบคอมพิวเตอร์ก็ตำรวจกับขนส่งเชื่อมต่อกันแล้วครับเรามาดูกันว่าจริงไหมจะบันเทิงกันขนาดไหนนะครับขับรถทีหมดเป็นหมื่นแต่อันนี้คือเป็นประมวลภาพรวมเรื่องทั้งหมดกูต้องไปซื้อรถ 1,500cc มาขับแน่เลยครับพอนะฮะพี่ขี่150ก็พอนะฮะก็สรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ประเด็นหลายๆเรื่องประเด็นทางสังคมประจำปีประจำปีนี้นะครับ3เรื่องที่ร้อนแรงที่สุดนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามี3เรื่องที่เป็นคำถามที่ท่านผู้ชมถามกันมาอ๋อที่เป็นรวมคำถามครับนะครับสัปดาห์หน้ายังมีนะครับแม้จะเป็นเทปแต่รายการยังมีครับรวมคำถามทีเด็ด
ช่ประจำปีประจำปีที่แฟนๆรายการหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่ารายการเราอ่ะถามจนพี่เป้งเงิบอ่ะเป็นรายการเราเป็นรายการถามตอบปัญหากฎหมายคนลืมไปแล้วเพราะหลังๆเราไม่เปิดสายเนื่องด้วยว่าเปิดแล้วมันมีอะไรถามกันมาแปลกๆนี่แหละนะครับดังนั้นนะครับสำหรับเทปต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันครับผมยังไงทางผมนะครับดีเจเดนนะแล้วก็ทนายเป้งนะในฐานะของตัวแทนของรายการรอดคุกและทีมงานทุกๆคนนะครับทีมงาน Channel 8 Channel 8ทุกๆคนนะครับก็ขออวยพรให้ท่านพบกับความสุขความเจริญครับอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงครับอวยพรนี้ใครก็พูดกันทนายเป้งเอาให้มันเข้าข่าวไหมครับขอให้ถูกหวย30ล้านครับขอให้ไม่ไปฆ่าเสือดำครับได้เหรอครับแล้วก็อย่าไปทุบรถคนที่เขามาจอดหน้าบ้านนะครับใจเย็นๆขอให้ไม่ถูกใครจอดรถขวางหน้าบ้านเอาเป็นว่าชีวิตพี่น้องชาวไทยเรารักษาตัวเองดูแลกันให้รอดดังที่ท่านสุนทรผู้เคยกล่าวไว้ว่าครับรู้รักษาตัวรอดเป็นรอดคุกรู้รักษาตัวยอดคือรอดคุกนะครับก็นะครับวันคริสต์มาสนี้ถ้าอากาศหนาวก็หาผ้าห่มด้วยนะครับขาว่ากันว่ามันหนาวจนปากสั่นแต่ถ้ามันร้อนก็ขอให้ไปด่ากรมอุตุนะครับครับยังไงพบกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วรายการเราก็จะสรรหาอะไรดีๆมาพูดคุยกับท่านอีกครั้งนะครับพบกันใหม่ครับ Merry Christmas and Happy New Year ครับสวัสดีครับ Merry Christmas ครับสวัสดีครับ Making spirits bright What fun it is to ride